ผู้ชมชื่อของพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อประมาณ2วันก่อนหลังจากมีข่าวที่บอกว่าวางแผนแหกคุกแต่ว่าท้ายที่สุดแผนแตกเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยต้องหามาตรการเข้มขณะนำตัวไปขึ้นศาลนะครับในคดีที่ถูกซัดทอดว่ามีส่วนพัวพันกับคดีทุจริตโอนหุ้นเสียชูวงและก็เชื่อมโยงไปถึงคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะครับสำนักข่าวไทยพาย้อนปมเหตุของคดีฆาตกรรมนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงกันบ้างแล้วเพราะอะไรพันตำรวจโทบัญญินซึ่งเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะต้องตกมากลายเป็นผู้ต้องหาติดตามรายงานเรื่องนี้จากทีมข่าวอาชญากรรมสำนักข่าวไทยครับชื่อพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตส.ส.นครสวรรค์หลายสมัยกลับมาคลึกโครมปรากฏบนหน้าสื่ออีกครั้งเมื่อกลางดึกวันที่26มิถุนายนปี58จากเหตุการณ์เสียชีวิตของนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านขณะขับรถยนต์หรูยี่ห้อเล็กซัสของพันตำรวจโทบัญญินพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ R9เขตประเวศขณะที่ครอบครัวเสียชูวงกับพบพิรุธเอกสารโอนหุ้นเสียชูวงโอนหุ้นให้พริตตี้สาวและโบรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทซึ่งทั้งสองมีความสนิทกับพันตำรวจโทบัญญินเป็นพิเศษจึงเข้าร้องกองปราบตรวจสอบคดีอีกครั้งทำให้พันตำรวจโทบัญญินตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งทันทีสาวยิ่งเจอตำรวจพบหลักฐานสำคัญปากการุ่นพิเศษเขียนและลบได้ใช้ปลอมลายเซ็นของเสียชูวงนำไปสู่การออกหมายจับพันตำรวจโทบัญญินใน2ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมคดีนี้พันตำรวจโทบัญญินได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามพร้อมปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาข้างหลังนะครับนี่คือการใช้น้ำยาพิเศษครับผมตอบคำถามพวกท่านทั้งหลายนะครับว่าปากกานี้คือคุณชูวงใช้ปากกานี้ครับในการทำเอกสารครับและถ้าท่านไม่เชื่อผมท้าให้ตำรวจกองปราบนะครับลองเอาปากกาอย่างนี้ไปลบลายเซ็นของคุณชูวงนะครับว่าลบได้ไหมครับไม่เชื่อยังไงแต่โชคดีหน่อยบัตรลายของผมมันเป็นบัตรดีครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันมีนาคม 63ศาลอาญากรุงเทพใต้ชั้นต้นพิพากษาในคดีปลอมเอกสารโอนหุ้นเสียชูวงสั่งจำคุกพันตำรวจโทบัญญิน8ปีไม่รอลงอาญาส่วนน้ำตาลพริตตี้คนสนิทและป้อนข้าวโบรกเกอร์สาวคนละ4ปีมิถุนายน 59ผ่านไป1ปีครบรอบการเสียชีวิตของเสียชูวงปริศนาการเสียชีวิตเริ่มคลี่คลายแนวทางการสืบสวนเชื่อว่ามีการใช้ของแข็งทุบตีเสียชูวงจนถึงแก่ความตายก่อนจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุพันตำรวจโทบัญญินตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพรางตามหมายจับศาลพระโขนงในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเจ้าตัวไม่ยอมให้การใดๆแต่ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนานมากสำหรับการต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมให้สามีนะคะจากที่เขาถูกพรากชีวิตไปจากครอบครัวเราอะค่ะก็เป็นการต่อสู้อย่างยาวนานนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าความยุติธรรมก็มีให้ทุกคนเสมอค่ะมิถุนายน 63ภายหลังพันตำรวจโทบัญญินเก็บตัวเงียบไม่นานก็ถูกจับกุมอีกครั้งพร้อมพวกหลังพัวพันเหตุอุกอาจอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเป็นอดีตเจ้าของสำนวนคดีปลอมเอกสารหุ้นนายชูวงที่บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ก่อนจะฆ่าเผาอำพรางในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อข่มขู่ให้ยกฟ้องคดีและคืนเงินหุ้นทั้งหมดให้กับตนที่เป็นจำเลยในคดีนี้
ก่อนจะมีคำพิพากษาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเส้นทางของพันตำรวจโทบัญญินตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพรางยาวเป็นซีรีส์อีกครั้งขณะที่กองปราบยังรื้อคดีอุบัติเหตุรถยนต์จนทำให้นางสาวรสชรินทร์ภรรยาคนแรกของพันตำรวจโทบัญญินเสียชีวิตหลังมีความเครือบแคลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากมีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายกับคดีของเสียชูวงศ์ในมีสริข้อมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน